อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ผู้ที่ได้ติดตามรายการในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งก็เป็นที่สนใจอย่างยิ่งเลยนะฮะที่ส่วนมากที่จะต้องการความรู้ความเป็นมาในเรื่องราวของอิสลามสำหรับพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการนะครับที่เป็นต่างศาสนิกก็ดีหรือว่าเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็ดีเนี่ยนะครับเราคงจะเคยได้ยินอยู่กันบ่อยๆนะครับในคำว่าอิห์ซานนะครับหรืออัลอิห์ซานอิห์ซานนี่นะครับเปรียบเสมือนหนึ่งกับคนที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะประคองตัวเองให้อยู่ในหลักการของศาสนาพูดง่ายๆว่าคือต้องการมีอิห์ซานอยู่ในใจเพื่อที่จะเป็นคนดีของสังคมนะครับหลักอิสลามนั้นในเรื่องของอิห์ซานเนี่ยนะครับมีคติง่ายๆเลยนะครับว่าให้เคารพภักดีต่อพระเจ้าเปรียบเสมือนดั่งเห็นพระองค์ถึงแม้ไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงเห็นเรานี่คือหลักอิห์ซานในจิตใจของผู้เป็นมุสลิมที่มีความศรัทธานะครับหรืออีมานความศรัทธาอย่างแรงกล้าดังนั้นอยากจะเปรียบเทียบให้นะครับว่าง่ายๆนะให้เข้าใจว่าอิห์ซานเนี่ยการที่เราเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งหนึ่งหรือเป็นมีหน้าที่เป็นโชเฟอร์นะครับขับรถให้เจ้านายคนขับรถให้เจ้านายเนี่ยนะครับเวลาเจ้านายนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยการขับรถของเขาก็จะขับอย่างมีระเบียบวินัยนะครับเจอหลุมเจอโคดนะเนินต่างๆก็จะขับด้วยความเรียบร้อยนะฮะด้วยความปลอดภัยเพราะว่ามีเจ้านายอยู่ข้างหลังคอยดูเรานะฮะนั่นคืออิห์ซานในระดับต่อหน้าแต่รับหลังอะไรจะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะเมื่อไม่มีเจ้านายแล้วคนขับรถบางคนก็ไม่ได้มีความรักในอาชีพนี้เท่าไหร่แต่ทำไปด้วยอาจจะเป็นความจำเป็นในหน้าที่การงานเขาก็ไม่ได้ระวังในเรื่องของรถนะอยากจะนึกจะขับด้วยความเร็วอยากจะนึกจะขึ้นเนินนะฮะลงหลุมอะไรต่างๆนะเขาก็ถือว่าไม่มีเจ้านายอยู่ข้างหลังเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจของเขาแต่เมื่อมีเจ้านายนะเขาก็จะต้องอยู่ในระเบียบของการเป็นพนักงานขับรถที่ดีนะเปรียบให้เห็นกันง่ายๆนะว่าถ้ามนุษย์เรามีอิห์ซานนะครับโดยเฉพาะมุสลิมที่มีอิห์ซานเนี่ยเขาจะมีสำนึกอยู่เสมอว่าพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้านะฮะทรงมองเขาอยู่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะต้องใช้จ่ายในผืนแผ่นดินในหน้าโลกเนี่ยใช้จ่ายเพื่อบริหารครอบครัวบริหารตำบลอำเภอจังหวัดบริหารประเทศนะฮะเพราะตามคำสั่งที่พระเจ้าได้ทรงใช้ให้แก่เรานะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อคนคนหนึ่งเมื่อมีอิห์ซานอยู่ภายในแม้แต่ความคิดที่จะทำบาปนะครับเขาก็ไม่คิดเพราะรู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของมนุษย์คนนั้นนะฮะเขาก็จะไม่กล้าทำความผิดแม้แต่ต่อหน้าและรับหลังนั่นหมายถึงอาจจะอยู่ในที่ลับที่แจ้งนะฮะแล้วบางคนถ้าไม่มีอิห์ซานไม่มีความมุ่งมั่นในการทำความดีตรงนี้อยู่เนี่ยเขาก็จะต้องนึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจที่ปรารถนานะครับดังนั้นมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องมีความรำลึกถึงความเป็นอิห์ซานอยู่ในใจให้มุ่งมั่นในการที่จะทำความดีตลอดเวลาเพราะพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรพระองค์ทรงมองดูเราอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่จะมาเป็นอิห์ซานนะครับมีหลักองค์ประกอบที่เราจะต้องศึกษานะครับนั่นก็คือต้องมีอันอิสลามนะครับอัลอีมานแล้วอัลอิห์ซานนะครับจะอยู่คู่กันไปในหลักการของอัลอิสลามนะฮะก็คือหลักการปฏิบัติแน่อย่างแน่นอนนะครับที่มุสลิมทุกคนต้องมีหลักการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนะฮะการกล่าวคำปฏิญาณตนในการเข้ารับอิสลามการละหมาดวันละ5เวลานะครับการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
การมีชีวิตอยู่บนผืนโลกใบนี้ตลอดเวลา 30,000 วันหรือ80กว่าปีโดยเฉลี่ยนี่ครับการละหมาดถือว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องมีสมาธิต่อพระองค์อัลเลาะห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานะครับแล้วประการต่อมาของอันอิสลามก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั่นก็เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งแต่เป็นอันดับรองจากการละหมาดเพราะว่าการถือศีลอดนั้นจะถือศีลอดในช่วง1ปีจะถือศีลอดในเพียง1เดือนนะครับก็ให้ได้เรียนรู้ถึงความลำบากนะครับความอดทนจากการกินการดื่มอดทนจากการที่ต้องระงับจิตใจนะครับไม่ให้ปฏิบัติอย่างเคยเป็นมาไม่ว่าการนินทาว่าร้ายการฟิตนะใส่ร้ายคนนะการยับยั้งอารมณ์โกรธต่างๆจะต้องรวมอยู่ในการถือศีลอดในแต่ละวันตลอด1เดือนเพื่อที่จะฝึกให้เรานั้นได้เป็นคนที่มีความอดทนต่อสภาวะทุกสภาวะการที่เกิดขึ้นที่มาเข้ามากระทบในใจเราก็มาประการต่อมาคือการบริจาคทานอิสลามมีการบริจาคอยู่2ประเภทนะครับคือการบริจาคทานอาสาก็คือทานทั่วๆไปนะครับบริจาคให้ที่นั่นที่นี่ให้เด็กกำพร้าให้คนที่มีหนี้สินคนยากคนจนทั่วๆไปนะครับและอีกประการหนึ่งของการบริจาคก็คือการบริจาคบังคับนั่นหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่มีเงินฝากธนาคารนะครับ100บาทในแต่ละปีโดยที่ไม่มีการนำเอาออกมาหมุนเวียนนะฮะฝากอยู่ในแบงก์ตลอดเวลาพอครบ1ปีก็จะต้องคิดจาก 2.5% ของเงินนั้นออกมาเพื่อที่จะให้กับคน8จำพวกนะครับแบบได้แก่พวกขัดสนยากจนนะฮะคนมีหนี้สินคนเดินทางที่ประสบปัญหาคนที่มุสลิมใหม่ที่เข้ามารับอิสลามครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือหรือทำงานเพื่อศาสนาเผยแผ่หลักการของอิสลามครับนำเงินไปถ่ายทาสถ่ายบ่าวนะซึ่งข้อนี้คงไม่มีแล้วและประการสุดท้ายข้อที่8ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น 6-7 ประการที่เราได้กล่าวมานั่นก็คือผลสืบเนื่องมาจากการถือศีลอดเห็นใจคนลำบากยากแค้นก็นำเงินบริจาค กับบุคคลเหล่านี้แล้วประการต่อมาคือเมื่อมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับสมควรที่เราจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียหากมีความสามารถนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งนี่คือหลักการของอันอิสลามนะครับพูดกันง่ายว่าหลักการตรงนี้ก็หมายถึงการเราได้เรียนรู้ถึงข้อสั่งใช้ของพระเจ้าแต่ก่อนจะสั่งใช้เราก็มาเรื่องของอันอีมานก็คือความศรัทธาความศรัทธาให้เรียนรู้ในหลักการของพระเจ้านะให้ศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในคัมภีร์ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตศรัทธาในบรรดาข้อห้ามข้อใช้สิ่งดีสิ่งทั่วมาจากอัลลอฮ์นะข้อกำหนดวันสุดสิ้นโลกก็มาจากพระเจ้ามี6ประการที่เราต้องในเรื่องของการศรัทธาเพราะนั้นก็จะมีหลักง่ายๆคือว่าในหลักของฟิกกอนะฟิกกอหมายถึงประการแรกคือหลักของเตาฮีดก็คือเรียนรู้ในความเป็นภาพหนึ่งเดียวของยอมรับเสร็จแล้วประการต่อมาคือฟิกกอก็คือเมื่อมีตอฮีดก็มีฟิกกอคือฟิกกอคือหลักคำสั่งใช้คำสั่งห้ามครับเรียนรู้หลักในการละหมาดอย่างไรการถือศีลอดต้องมีการตั้งเจตนาอย่างไรนะครับทุกสิ่งทุกประการในอิสลามจะต้องมีการตั้งเจตนาหรือภาษาอาหรับเรียกว่าการเนียดนะครับเมื่อทั้งสองประการปฏิบัติมีใจศรัทธาแล้วมอบการปฏิบัติและการศรัทธาทั้งหมดนั้นเข้ามาอยู่ในอิห์ซานก็คือความดีที่เรามอบให้กับพระองค์โดยที่ไม่ได้มองถึงผลที่จะตอบสนองมาจากมนุษย์นะฮะว่าจะเห็นเราทำดีหรือไม่ทำดีนะเพราะนั้นในอิสลามจึงไม่มีปิดทองหลังพระนะฮะที่เราคำอำเภอทั่วไปนะครับ
โปรดสัตว์ได้บาปทำคุณบูชาโทษนะครับทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรทำนองนี้ซึ่งไม่มีในหลักอิสลามเด็ดขาดเพราะอิสลามถือว่าการทำดีนั้นแม้แต่มนุษย์ไม่เห็นอย่างน้อยพระเจ้าก็เห็นเราตลอดเวลาดังนั้นก็ในเรื่องของอิซานเนี่ยนะครับจึงเป็นมุสลิมทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นอิซานเป็นคนดีของอัลเลาะห์นะฮะเพื่อที่จะมีสิ่งตอบแทนตามมาในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขอฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์